ให้ดูแผนแชมป์ดิวิชั่น1ขอเลือกแผน4321ครับตรง instruction กลางตัวนี้ให้เป็น stay on edge และ stay back wide ส่วนตัวซ้ายและขวาเป็น balance ปกติแล้วก็กองหน้า3ตัวบนปรับเป็น get in behind เท่านั้นแล้วก็ขาดไม่ได้ครับตรง back 2ฝั่งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาเป็นสเตย์แบ็กเพราะจะได้เติมเกมน้อยที่สุดชุดนี้ก็มีการเปลี่ยนจากฟุตแชมเปี้ยนบ้างนิดนึงนะครับก็มีการซื้อตัวนี้เข้ามาเกต้าเบลเดเดียลครับปีกเทพลาซิโอมาดูที่คัสตอมแท็กติกก็เปลี่ยนจากฟุตแชมเปี้ยนนิดนึงสปีดลดแต่เพิ่มพาสซิ่งแล้วก็ตรงชูตติ้งก็เพิ่มสักหน่อยก็ส่วนเกมรับก็บีบสูงขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวผมว่าดูไฮไลท์ตอนเล่นจริงดีกว่าครับเราจะมองเห็นภาพชัดขึ้นวิธีการเล่นก็ยังเน้นการส่งบอลที่แม่นยำเน้นการชิ่งมากเป็นพิเศษเมื่อมีช่องนะครับนักเตะก็จะมีการขยับให้รีบแทงทันทีเพราะแผนนี้เป็นแผนที่เล่นบอลฉาบฉวยได้เร็วอยู่แล้วและในบางจังหวะก็ส่งบอลยาวได้บ้างครับและตำแหน่งการยืนของ CM ก็จะมาซับพอร์ตประมาณนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเรื่องชูตติ้งนะครับเมื่อโดนคู่แข่งแย่งบอลได้ครับตรงนี้ที่ได้ปรับไว้ให้มีนักเตะยืนเก็บตกแถว2เพื่อไม่ให้โดนโต้กลับง่ายรวมถึงทำให้บุกได้อย่างต่อเนื่องจะยิงเองก็ได้หรือส่งเองก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องตั้งแต่การเซตบอลตั้งแต่แดนตัวเองครับเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองที่ปักตรงนี้ให้เราเล่นบอลแบบสั้นและยาวได้คือนักเตะไม่ต้องวิ่งลงมารับบอลใกล้เกินไปให้นักเตะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเลยลักษณะการยืนของแผนนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละที่ต้องเลือกตัวส่งดีๆคืออย่าเสียบอลง่ายเพราะแผนนี้เน้นเจาะตรงกลางมากเป็นพิเศษใช้หน้าเป้าให้เป็นประโยชน์จะทำเองหรือเลือกส่งก็ได้ครับและตอนเซตบอลแดนคู่แข่งใช้การฝากบอลไว้ที่ CM ที่ปรับตรงนี้เพื่อให้นักเตะวิ่งไปข้างหน้าให้มากขึ้นจะได้เล่นเกมบุกง่ายด้วยคนที่จะเล่นแผนนี้ผมคิดว่าต้องคิดเร็วทำเร็วอย่าขึงแดนคู่แข่งนานไปมีช่องต้องจบให้ได้ครับแล้วนี่ครับรางวัลที่เราได้ปรับแผนนี้คือแชมป์ครั้งแรกแผนนี้ภูผาได้ไอเดียมาจากยูทูบเบอร์ชื่อโบลัสเลเจนด์นะฮะพวกเราก็เลยขอขอบคุณเลยครับลองแล้วใช้ได้ผลจริงหวังว่าใครหลายคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามชาแนลเฟอร์ไฟวายด้วยครับสวัสดีครับ